สวัสดีครับร้านเซนโนบุ๊กยินดีต้อนรับครับวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องแรมนะครับแนะนำแล้วก็เสนอแรมแล้วก็ที่มาของเมมโมรีนะครับหรือเราเรียกว่าแรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่เอาไงดี10ปี20ปีที่แล้วดีกว่านะครับมีใครเคยเห็นแรมแบบนี้บ้างไหมนะครับแรมแบบนี้นะครับผมแรมแบบนี้เราจะเรียกว่า SD RAM นะครับ SD RAM น่าจะประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับ SD RAM ตัวนี้ก็น่าจะมีราคาประมาณสัก 2,000 3,000 บาทนะครับต่อ1แผงนะครับแต่ตอนนี้ก็หมดราคานะครับอันนี้คือ SD RAM นะครับต่อไปถัดจาก SD RAM เนี่ยก็จะเริ่มมาเป็น DDR นะครับ DDR1 ก่อนนะครับซึ่ง DDR1 นี่นะฮะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับ DDR1 นี่คือ DDR1 นะครับเห็นไหมเอ่ย DDR1 พอมี DDR1 ออกมาปุ๊บก็ตามติดมาเลยนะครับ DDR2ผมเอาให้มันอยู่ข้างกันนะฮะดีดาวันกับดีดาทูคือ2ตัวนี้พินเขาจะใกล้เคียงกันนะครับผมต่างกันที่ตัวเม็ดของแรมนะฮะเม็ดของแรมซ็อกเก็ตผมจำได้นะครับรุ่นดีดาทูออกมาใหม่ๆเนี่ยมีลูกค้าบางรายเขาตะใบบ่านะครับเพราะว่ามันห่างกันแค่ประมาณมิลเดียวนะครับแล้วก็เอาใส่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่า2 อย่างนี้ต่างกันยังไงนะครับพอมาถัดมาจากดีนา2นะครับก็จะมาเริ่มเป็นดีนา3นะครับดีนา3ตัวนี้เลยดีนา3นะครับตัวนี้คือดีนา3นะครับผมดีนา3สังเกตดีนา3เนี่ยเขาจะเอาตัวซ็อกเก็ตเนี่ยมาไว้เกือบกึ่งกลางนะครับเกือบกึ่งกลางเลยนะครับเพื่อแยกให้แบบแยกแบบให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตัวนี้คือ DDR3 ถัดจาก DDR3 เนี่ยมายุคนี้แล้วนะครับมายุคนี้แล้วก็เป็น DDR3L ส่วน DDR3L เนี่ยนะครับเขาจะมีพอร์ตเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูเดี๋ยวผมเลี้ยงให้ดูใหม่นะครับลงแป๊บหนึ่งเต็มมือแล้วนะครับพอได้เนาะ DDR3L นะครับตัวนี้ตัวล่าสุด DDR3L นะครับอันนี้คือสารธรรมดา 3L เมื่อย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับเริ่มต้นเลยอันนี้คือ DDR เอ้ยไม่ใช่ SD RAM เห็นไหมฮะหลายๆคนบอกว่า SD RAM เนี่ยเอ้ยทำไมพอร์ตมันเกือบเหมือน DDR3 เลยนะฮะเห็นไหมนะครับเห็นไหมนะครับแต่ดูสังเกตฟันมันจะถี่กว่านะครับสังเกตฟันมันจะถี่กว่าเอาละเดี๋ยวผมจะมาไล่อธิบายแต่ละอันนะครับว่า RAM แต่ละชนิดนี่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับผมเริ่มจากเจ้านี้ก่อนดีกว่า SD RAM นะครับ SD RAM เนี่ยเขาจะใช้ไฟนะครับ3.3 โวลต์ 3.3V ซึ่งเป็นรุ่นแรกๆนะครับ 3.3V นะฮะส่วนตามมาเลย DDR1 นะครับ DDR1 นี่จะเริ่มพัฒนาและจะใช้ไฟน้อยลงนะครับคือ 2.5 นะครับคือ 2.5 โวลต์นะครับตามมาติดๆเลยนะครับDDR2 DDR2 หรือ DDR2 นะครับอันนี้จะใช้ 1.8V เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเริ่มลดลงเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ตามติดๆนะฮะ DDR3 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 เนี่ยจะเหลือ 1.5 นะครับเหลือไฟอยู่ 1.5 โวลต์นะครับซึ่งจะลดลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนถึง DDR3L นะครับ DDR3L คือตัวนี้นะครับหลายๆคนบอกว่า DDR3L เนี่ยมีมาทำไมนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกกลับดูอีกข้างหนึ่งว่ามัน L ยังไงนะฮะสังเกต
พอดีกล้องมันนี่ฮะจะเขียนว่า DDR3L นะครับอันนี้คือ DDR3 ธรรมดา L ก็ธรรมดานะครับซึ่งซ็อกเก็ตเดียวกันข้างนี้จะเป็นธรรมดานะครับซึ่งใช้ 1.5 โวลต์ข้างนี้เป็น L ซึ่งใช้ 1.35 V นะครับแล้วเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นยุคนี้ด้วยนะครับหลายคนจะประสบปัญหานะครับซื้อแรมไปเพิ่มเองนะครับแล้วติดปัญหาว่าทำไมเครื่องมีปัญหานะครับเพราะว่าแรม DDR3L เนี่ยมันใช้ไฟแค่ 1.3 โวลต์นะครับแล้วไปใส่แทนที่ของสล็อต 1.5 มันก็จะเกิดอาการร้อนนะครับหรือร้อนหรือเกิดอาการไหม้ได้หรือวงจรตัดนะครับเครื่องมีปัญหาเพราะฉะนั้นการเพิ่มแรมให้ดูสเปคที่ตัวเครื่องนิดนึงนะครับว่ารองรับแรมชนิดแบบไหนนะครับผม2อันนี้ใส่สล็อตเดียวกันนะครับในว่า DDR3L กับ DDR3 ธรรมดานะครับอันนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับต่อไปผมจะบอกเรื่องความจุนะครับความจุเนี่ยจะเริ่มต้นจาก SDRAM ดีกว่า SDRAM เนี่ยจะเป็นเมกเลยนะครับแต่ก่อนนี้ถ้าผมจำได้นี่ก็คือ32เมกเต็มที่นะครับ64เมกนะครับจะไม่เกินนี้ใครหา64เมกได้นี่น่าจะประมาณ 4,000-5,000 นะครับสำหรับ SDRAM ถัดมาจาก DDR1 นะครับ DDR1 สูงสุดนะครับแรมมาตรฐานเลยนะสูงสุดเนี่ยจะมีตัวละ512นะครับแต่ผมเคยเห็นมีแรมชนิดหนึ่งออกมาหลังๆเนี่ยได้1จิกแต่มันจะรับได้บ้างและไม่ได้บ้างสำหรับบางเครื่องนะครับเพราะนั้นมาตรฐานของ DDR1 เนี่ยจะอยู่512นะครับ512เมกนะครับใส่2ตัวก็เป็น1จิกโอ้นึกถึงภาพเมื่อสัก10ปี20ปีที่แล้วนี่1จิกนี่ถือว่าสุดยอดแห่งนวัตกรรมนะครับถัดมาเป็น DDR2นะครับหรือ DDR2 DDR2 เนี่ยถ้าเป็นเครื่องติดโรงงานมานะครับจะเริ่มต้นจาก512สเปคติดโรงงานมาเลยนะครับแต่ DDR2 เนี่ยสามารถมีตัวท็อปของเขาเลยเนี่ยคือ2จิกนะครับแต่ก็ต้องเลือกเครื่องหน่อยนะครับเครื่องที่รับ2จิกได้ก็อาจจะเป็นเครื่องที่ไฮเอนด์หน่อยนะครับพวกบัตร800ขึ้นนะครับโดยปกติแล้ว DDR2 นะครับจะรับได้สล็อตละ2จิกคือสูงสุดแล้วนะครับหรือบางเครื่องอาจจะรับได้แค่สล็อตละจิกเท่านั้นเพราะนั้น DDR2 นะครับจะมีเริ่มต้นตั้งแต่512 1จิกและ2จิกเพราะนั้นจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับถ้าท่านผู้ชมที่รับฟังแล้วอยากเพิ่มนะฮะก็ยังพอหาได้นะครับแต่ของ DDR2 เนี่ยจะเป็นมือ2อย่างเดียวแล้วจะไม่มีของใหม่นะครับผมถ้าจาก DDR2 ก็จะเป็น DDR3 นะครับ DDR3 เป็น DDR3 ธรรมดาก่อนDDR3 ธรรมดาสเปคติดโรงงานมาก็จะเป็น1จิกนะครับต่ำสุดที่ผมเคยเจอ1จิก DDR3 เนี่ยจะมี1จิก2จิกและ4แล้วก็8นะครับมีให้หลายตัวเลือกนะครับDDR3 ธรรมดาสมัยนี้นะครับณเวลานี้ณเวลาที่ดูกันอยู่เนี่ยฮะที่คลิปนี้โพสเนี่ยนะครับคลิปนี้โพสเนี่ยปี2016นะครับDDR3 ธรรมดานี่เริ่มขาดตลาดนะครับเริ่มขาดตลาดแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมาทานที่ด้วย DDR3L DDR3 ธรรมดานะครับใช้ไฟเท่าไหร่เอ่ยจำกันได้ไหม DDR3 ธรรมดานี่จะใช้ไฟ 1.5 นะครับจำไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาใช้ไฟเยอะนะครับเขาเลยมีตัวเลือกให้ถึง8กิกนะครับมีถึง8กิกเลยนะครับสรุปดีนะ3ธรรมดาจะมีเริ่มต้นแค่1จิก2จิกแล้วก็4แล้วก็8นะครับมี4ตัวเลือกนะครับผมมาปิดสุดท้ายแล้วนะครับDDR3L DDR3L เท่าที่ผมเคยเห็นนะครับสเปคติดโรงงานมาจะมีเริ่มต้นตั้งแต่2จิกแล้วก็4จิกนะครับตอนนี้8จิกผมยัง
ยังไม่ได้สืบจากตลาดนะครับว่ามี8จิกหรือยังนะครับDDR 3L เนี่ยโน้ตบุ๊กที่ใช้ DDR 3L เนี่ยเขาจะเขียนไว้ด้านล่างของตัวเครื่องตรงทาร์กบาร์เลยตรงที่วางมือเลยนะครับหรือตามสเปคเลยเนี่ยว่าใช้ DDR 3L support DDR 3L only นะครับคือใช้ 3L ได้เท่านั้นคือพูดง่ายเราเอา 1.5 เอา DDR 3ธรรมดา 1.5 มาใส่ก็จะไม่ขึ้นภาพนะครับแรมชนิดนี้เป็นแรมเขาเรียกอะไร low volt นะครับประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแม็กซิมัมสูงสุดแล้วเขาน่าจะได้แค่4จิกนะครับเพราะว่าตัวชิป CPU เขาค่อนข้างที่จะประหยัดพลังงานนะครับส่วนต่างๆนะครับเรื่องของปัญหาของแรมเนี่ยหลายท่านก็หลายท่านก็ประสบพบเจอมานะครับเรื่องของการสกว่ามันสกปรกนะครับทำความสะอาดเราหลายที่เขาก็แนะนำกันนะครับว่าทำความสะอาดยังไงนะครับผมไม่ขอบอกนะครับผมรู้แล้วว่าทุกท่านที่ชมเนี่ยมือโปรนะครับผมสรุปแล้วนะครับแรมตั้งแต่นวัตกรรมมาเนี่ยเริ่มเลยนะครับมันจะมี EDO RAM ซึ่งผมไม่มีนะครับอันนั้นมันเก่าเกินนะครับที่ผมมีมาฝากให้ชมๆกันเนี่ยก็เลยเริ่มตั้งแต่ SD RAM นะครับแล้วก็ DDR1 DDR2 DDR3 แล้วก็ DDR 3L ตอนนี้มี5เวอร์ชันแล้วแต่ในตลาดตอนนี้นะครับที่มีขายของใหม่จะเหลืออยู่แค่ DDR 3ธรรมดาค่ะ DDR 3L นะครับที่เหลือเป็นมือ2ทั้งหมดก็ตามสเปคนะครับถ้าอยากรู้ว่าเครื่องของท่านใช้ที่ใช้อยู่เนี่ยสเปคอะไรนะครับสอบถามผมได้นะครับโดยการถ่ายรูปเครื่องหรือว่าชัดคัดเขาเรียกอะไรรุ่นยี่ห้อแล้วก็ไปแท็กหาผมที่ Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อให้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเรื่องการดูบอร์ดนะครับว่าซัพพอร์ตแรมพวกนี้จะเป็นบอร์ดประเภทไหนบ้างค่อยๆผ่านกันไปครับค่อยๆติดตามชมนะครับมีงานซ่อมมีงานติดต่อมีงานซ่อมนะครับจะส่งพัสดุมาหรือว่าจะมาติดต่อโดยตรงก็ได้นะครับร้านผมอยู่เซียรังสิตชั้น4นะครับหรือว่าจะติดตามที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมเสียงอาจจะน่ารำคาญหน่อยนะครับแต่ก็ได้ความรู้คลิปต่อไปผมคิดในใจแล้วว่าผมจะเล่าเรื่องฮาร์ดดิสก์ให้ฟังนะครับถ้างั้นคอยติดตามชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ